การจับของทางท่าเรือพิการนาครับซึ่งเป็นที่มือ12จับซึ่งเมื่อสุริยเทพเสด็จที่โรงเรียนบ้านพังงาเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับได้ส่งพระมีพระแสบสั่งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทำผ้าละเอ็ดที่โรงเรียนครับก็อยากจะนำเรียนว่าถ้าเกิดปี64นี่คืออันนั้นกลุ่มเป้าหมายตัวนี้เสริมให้กับอยู่ในโรงเรียนอันด้วยพอจะได้ไหมปี63ไม่เป็นไรก็คือของแผนปี64อยากจะให้นำแผนของพร้อมเป็นพระกระแสสั่งซึ่งตอนนี้ผมเองก็ได้ใช้ว่ามาของโรงเรียนจ้างของอาจารย์การชีพเข้ามาสอนที่โรงเรียนอยากถ้าเกิดมีแผนของดำเนินแบบนี้ก็คืออยากให้ในส่วนของวางไว้ในแผนงบปี64ด้วยเพื่อจะได้สนองพระกระแสสั่งของทุกประเทศครับอยากให้เป็นปีของปี64ใช่ไหมก็มีหลายตัวด้วยมันก็ทำให้อยู่ครับผมเป็นครับเราจะนี้ยิ่งมากยิ่งดีเพราะใครมีเท่าไรก็แล้วแต่ว่าเราเอาแค่ให้มันไม่ได้กี่แผ่นก็แล้วแต่ปี40ปี63นะเราตกไปก็มาถูกไปปี64ต่อไปแล้วอันนี้ปี64ของเราได้ไม่หมดไม่ได้เขียนมาไม่รู้ปีนี้ได้กี่แผ่นแค่นี้ครับก็เหมือนเวลาก็เวลาก็ถึงมากไปแล้วครับผมครับเห็นความต้องการนะครับผมขอรับรองนะครับแผนได้งานระบบปี63นี้นะเพื่อนๆรองรับจากโครงการที่จะลงมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นภาพร่วมกันขออนุญาตยกมือนะครับพร้อมกันครับผมเป็นภาพดีกระชับครับเต็มกระชับนะครับครับผมขอบคุณมากครับจะได้ส่งเรื่องไปแล้วก็นำตัวโครงการนะครับมาปฏิบัติในพื้นที่นะครับอินเดชัยนัทพลจุมพลนะครับได้ส่งหนังสือขอให้ช่วยเหลือนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจที่บ้านของเขาเนี่ยฐานะที่บ้านเนี่ยยากจนนะครับจนได้เป็นผู้ป่วยในพระโรงพยาบาลราชานุเคราะห์นะครับอินเดชัยนัทพลก็อยู่ที่บ้านเลขที่212/6/1บ้านบางมะนาวนะครับตอนนี้ทางการชาตินะครับได้ได้รับเรื่องนี้แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปนะครับทีนี้ก็ทางการชาติก็แจ้งว่านะครับรับเรื่องของเด็กชายนัทพงศ์นะครับแล้วก็จะมีการสร้างบ้านให้นะครับแต่ว่าเรื่องสร้างบ้านเนี่ยได้พบมา50,000ซึ่ง50,000เนี่ยจะซื้อได้แค่วัสดุอุปกรณ์แต่ว่าทีนี้นะครับเรื่องของการดำเนินการเนี่ยก็คงจะต้องขอนะครับให้ทางชุมชนนะครับช่วยกันนะครับก็เลยนำเรื่องมาเข้าที่ประชุมนะครับของสภาสันติสุขให้ที่รับทราบร่วมกันนะครับก็ที่ผ่านมาก็หลายๆหน่วยก็มาช่วยนะครับก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องถิ่นทหารอะไรนะปกติเขาก็จะมาช่วยกันก็เรื่องที่จะรบกวนก็เรื่องที่เราต้องจัดการนะครับสำหรับในเขาก็ตั้งแต่เรื่องของออกแบบนะครับก็ต้องขอช่วยเมื่อวานก็ได้ประสานทางเทศบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ทางการชาตินะครับเพื่อเบิกเงินนะครับเบิกของนะครับเบิกเงินมาซื้อของพอซื้อเสร็จก็คงต้องอาศัยทางชุมชนคงต้องประสานรายบุตรทั้งเทศบาลทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็รบกวนทางหน่วยทหารทุกหน่วยนะครับมาช่วยเรื่องแรงเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ได้นะครับมาช่วยทำให้บ้านนี้เสร็จนะครับก็น่าเห็นใจน้องรัตพลนะครับก็เป็นคนในบ้านลำมะนาวในชุมชนกระดวนของเรานะครับก็มีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ดูมีความตั้งใจเรียนนะแล้วก็ส่งเรื่องขึ้นไปนะครับจนได้เป็นคนที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับกาชาดก็ดูแลส่วนนี้ก็อยากที่จะให้นะครับทุกหน่วยก็มาช่วยกันเมื่อกี้ก็แจ้งทางกำนันนะครับเราก็ตามมาตลอดเราตกลงแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสมมติหมู่หนึ่งนะครับก็เราสอบถามหมู่บ้านเนี่ยเอาเน้นเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับเราไปสร้างช่วยกันสร้างนะครับเราทำเวรนะครับเริ่มมูลหนึ่งวันนี้มูลหนึ่งมูลสองมูลสามมูลสี่มูลห้าทำไปจนกว่ามูลสิบสามแล้วก็มานับหนึ่งใหม่
นะครับนะครับขอให้มีงบประมาณตรงนี้แต่พวกเรามียินดีที่จะช่วยเหลือคนยากจนสร้างบ้านคนยากจนให้อยู่นะครับเราทำมาแล้วหมู่11ก็ผ่านแล้วหมู่13ก็ผ่านแล้วหมู่6ก็ผ่านแล้วหมู่8นะครับที่อื่นไม่ค่อยมีนะแต่พวกเรานี่พยายามที่จะสร้างให้นะครับถ้ามีงบตัวนี้นี่พวกเรายินดีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานของตำรวจทหารเจ้าที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าว่าที่จะขอร่วมแกนกับพวกเรานะครับก็ยินดีนะครับนะครับขอตรงนี้นี่พวกเราทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาอนุมัติก็ประมาณตอนครับเราก็ยินดีที่จะดูแลตรงนี้เราเป็นข้อตกลงระหว่างหมู่บ้านนะครับสบายใจได้นะครับประหลัดนะเรายินดีอยู่แล้วนะครับขอให้งบประมาณส่วนนี้ลงมาในพื้นที่เขาส่งวัตถุก่อสร้างแค่นั้นเองแรงอย่างพวกเรานะครับเราสร้างแล้วได้บุญนะครับมีใครที่จะเพิ่มเติมไหมบัณฑิตท่านอยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมบัณฑิตนี่มีวันนี้ละสวยทุกคนนะอยากให้คุยจริงๆนะเนี่ยครับรู้สึกว่ามีซ้ำซ้อนกันหลายงานใช่ไหมก็มีไปปลูกที่ของหมู่สิบด้วยใช่ไหมที่ศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีปลูกที่หน่วยงานก็คือทางที่เทศบาลช่วง8โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็มีหนังสือตัวหนึ่งเข้ามานะครับก็เกี่ยวกับการปลูกต้นรองพึ่งนะครับแต่ปลูกที่มัสยิดไครเยะที่หมู่สิบไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่ทราบข่าวหรือยังยังไม่ทราบนะครับกระบวนการก็คือเขาแจ้งไป2หน่วยก็คือสปป.อำเภอนะครับแล้วก็แจ้งไปที่ฉป.ในพื้นที่ก็คือ104นะ33 33 104แจ้งที่104ใช่ไหมรับต้นรับขึ้นมาแล้วรับมากี่ต้นแล้ว2ต้นปลูกที่ไหนบ้างที่คุณสภาถึงสุดครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะประชุมอีกครับนักศึกษาหรือจะตั้งวันที่วันไหนยังไงนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายตัวแทนของอิหม่ามไม่ได้มาสักคนนะก็ครั้งต่อไปนี่กำชับนิดนึงนะโอเคนะครับสื่อก็สั่งการท่านขอบคุณพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกลับบ้านเลยค่อย